วัสดีค่ะครูลูกแก้วปลายวีกสิกรรมค่ะจากคลับแซนด์วิชนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงในคลาสของ Voice Club ค่ะเวลาที่มีนักเรียนเดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะถามว่าครูคะทำยังไงให้เราร้องเพลงเพราะขึ้นทำยังไงให้เราเป็นคนร้องเพลงดีองค์ประกอบของการร้องเพลงดีมันมีเยอะมากเลยซึ่งเราจะมาพูดกันในคลิปต่างๆถัดไปเนี่ยเจาะถึงรายละเอียดวันนี้เรามาคุยกันหัวข้อกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรมากยังไม่ต้องฝึกยังไม่ต้องเรียนอะไรเลยคือเรื่องของการเลือกเพลงที่ร้องยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีเนื้อเสียงหนาถ้าเราจะไปร้องเพลงที่มันหวานมากๆหรือว่าเสียงงุ้งยิ้งมากๆอาจจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นลองเลือกเพลงที่มันเหมาะกับเนื้อเสียงของเราดูอย่างที่สองคือเรื่องของการหายใจเชื่อว่าครูร้องเพลงทุกท่านบอกว่าการหายใจสำคัญวันนี้ครูมาย้ำอีกครั้งนึงว่าการหายใจคือทุกอย่างของการร้องเพลงอยากร้องเพลงให้ได้ดีอยากร้องเพลงให้มีเทคนิคหายใจสำคัญนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเรามันจะใช้การหายใจยังไงกันบ้างอย่างที่สามคือการดูแลเครื่องดนตรีของเราเองนักร้องเครื่องดนตรีของเราก็คือสายเสียงคือกระบังลมคือปอดเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ดูแลยังไงให้มันดีมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่อย่างที่สี่เรื่องของการเปิดคอร้องเพลงเราคงไม่ชอบเวลาที่เราได้ยินเสียงใครพูดแล้วมันอึดอัดอึดอัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปิดคอคืออะไรแล้วถ้ามันไม่เปิดคอมันจะเป็นยังไงหัวข้อถัดไปคือเรื่องของไดนามิกค่ะแล้วก็เรื่องของโทนเสียงเชสโทนเฮดโทนมิกซ์โทนเรื่องของการใช้เทคนิคให้เหมาะกับบทเพลงที่เราจะร้องอารมณ์เพลงก็สำคัญนะคะเรื่องของการโฟกัสเสียงการโปรเจกต์เสียงทำยังไงให้เสียงไม่เพี้ยนร้องเพลงเสียงเพี้ยนคงไม่ใช่เนาะเทคนิคการใช้ไมค์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆถ้าเราใช้ไมค์เป็นเสียงที่ออกมาคุณภาพมันจะเต็มร้อยมากเรื่องสุดท้ายที่จะกล่าวถึงที่เป็นหัวข้อหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ลูกปากและอวัยวะในช่องปากในการออกเสียงนะคะแล้วเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปต่อๆไปเนาะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วเจอกันค่ะมาที่คลับแซนด์วิชให้เราปลดปล่อยความคิดไม่มีกฎเกณฑ์ให้ต้องยึดติดตอนสนุกกับทุกอย่างคลับแซนด์วิช